Good evening สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เป็นเวลาของคอนเทนต์ใหม่นะครับหลังจากที่ทิ้งช่วงมานานพอสมควรก็หลังจากที่แบบว่าทำนู่นทำนี่ไปนะฮะแล้วช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มาลงคอนเทนต์ด้วยก็คิดว่าถึงเวลาเป็นมงคลฤกษ์แล้วแหละควรจะต้องมาถึงเรื่องของมันสักทีนะครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งเลยหลังจากที่เรื่องใหญ่เรื่องแรกมันจบไปแล้วก็คือ present simple tense 20 episode นะฮะที่ทำไว้อาจจะเป็นการสอน present simple tense ที่เยอะที่สุดในโลกก็ได้นะคือใช้เวลาเปลืองมากนะเนื้อหาเยอะมากๆวันนี้จะพูดถึง tense ที่2ต่อจาก present simple tenseชื่อมันก็คือ present continuous tense นะฮะเอาชื่อก่อนนะโอเค present ชื่อมันยาวเนาะเขียนนี้ก็ได้ไปเลยโอเคไอ้คำว่า tense ไม่สำคัญหรอกเราจะแปลไม่แปลก็ไม่ได้สำคัญมากอะ present แปลว่าปัจจุบันถูกไหมฮะเรารู้อยู่แล้วล่ะนะจากที่เราเห็นมาแล้ว20 episodeจำคำว่า present ได้แม่นยำแน่นอน continuous ก็คือจริงๆมันก็จะแปลว่าต่อเนื่องกันต่อเนื่องนะฮะสืบเนื่องต่อจากกันอะไรอย่างเงี้ยความหมายประมาณนั้นลายมือแย่มากเดี๋ยวนะก็ว่าไปก็ประมาณว่าเป็นเหตุการณ์ปัจจุบันที่มีความต่อเนื่องจริงๆถ้าเอาตามความเป็นจริงที่มันเป็นอยู่นะก็จะเป็นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในขณะที่พูดว่างั้นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะเอามาเป็นหลักการเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ต้องจำไว้ก่อนว่าสิ่งแรกที่ต้องเป็นต้องมีก็คือประธานของประโยคก่อนสูตรการแต่งประโยคว่างั้นแล้วก็ต้องมี verb to be 3ตัวนี้เป็นแกนหลักสำคัญเหมือนกัน is am are อย่าลืมนะฮะ present คือปัจจุบันนะฮะเพราะฉะนั้น verb to be ใช้แค่ is am are 3ตัวนี้แค่นั้นถ้าเป็นตัวอื่นไม่ใช่อยู่ในข้อนี้แน่นอนหลัง is am ก็ให้ตามด้วย verb ช่อง1ที่เติม ing กริยาที่เติม ing ต้องเป็นช่อง1เท่านั้นช่องอื่นไม่สามารถเติมได้นะฮะคล้ายๆกับ verb ช่อง1ที่เติม s นั่นแหละการเติม s หรือการเติม ing ต้องใช้กับกริยาช่อง1เท่านั้นว่างั้นส่วนหลักการเติม s หลักเกินการเติม ing เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูเป็นข้อๆเรื่องๆไปนะเอาละฮะนี่คือเบื้องต้นก่อน present continuous ทีนี้บางทีเนี่ยให้เราระวังนิดนึงเพราะว่าชื่อของ tense เนี่ยนะครับมันมี2ชื่อนะครับมันเรียกได้2อย่างก็คือคุณจะเรียกอย่างนี้ก็ได้หรือจะเรียกอีกแบบก็ได้แล้วแต่คุณถนัดก็คือ present progressive progressive นะฮะตัวของมันละเนี่ยความหมายเท่ากันนะฮะจะเป็น progressive มันก็คือ continuous แหละมีปัญหาแล้วแต่ความถนัดต่างกันคือรุ่นผมเนี่ยจะถนัดชื่อนี้เพราะว่าเรียนมาก็จะถูกสอนมาอย่างนี้ตลอดแต่อันนี้มันจะเหมือนคล้ายๆว่าสมัยใหม่นิดนึงนะฮะไม่ต้องซีเรียสชื่อไม่ได้สำคัญมากจำหลักการอ่ะทีนี้วิธีการแต่งประโยคเมื่อกี้เรารู้แล้วนะอย่าลืมนะว่าประธานเนี่ยมันต้องใช้ยังไงเนี่ยตรงนี้สำคัญว่าถ้าคุณจะจำสูตรได้คุณก็ต้องรู้ด้วยว่าเวลาไปแต่งประโยคเนี่ยมันต้องใช้กับประธานอะไรบ้างนะสามตัวนี้ให้ใช้ R นะเวลาย่อก็จะเป็นอย่างนี้ออกเสียงนะฮะ I am and I'm นะอันนี้พอจะรู้กันอยู่เนาะถ้าเป็น he เป็น she เป็น itมันก็ต้องใช้กับ is ถูกไหมฮะเวลาย่อก็ออกเสียงเป็นสิ่งนี้เฉยเป็นเสียง s he's she's is ว่าไปพอคุณได้อย่างนี้แล้วคุณก็เอาไปบวกเวิร์บ ing ตามสูตรเมื่อกี้นะตามด้วยเวิร์บ ing ทุกตัวก็จะแปลว่ากำลังกำทำกำลังเกิดขึ้นอยู่เรื่องนี้ก็จะไปสัมพันธ์กับเรื่องของความหมายของ verb to be ที่แปลว่ากำลังซึ่งผมเคยสอนไปแล้วในบางคอนเทนต์นะมันเป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่แค่แยกเป็น
หัวข้อเรื่องคนละแบบอันนี้เราเน้นเรื่อง tense หลักการของ tense นะครับอันนั้นผมเน้นเรื่องความหมายของ verb to be ก็ลองเปิดย้อนดูเอาในคอนเทนต์ที่เคยทำมาก็มีประโยชน์ดีอ่ะนี่คือเบื้องต้นของการใช้ present continuous หรือ progressive นะฮะหลักการคิดก่อนว่ามันต้องมาประมาณนี้นะเอาละครับทีนี้ขอขึ้นไปที่เงื่อนไขการใช้เลยแล้วกันไม่ต้องเสียเวลาเพราะว่าผมหยุดมานานอยากนะให้ลงเนื้อหาที่มันเป็นประโยชน์นะเนาะคือมีคนรอเรียนอยู่ว่าเออเมื่อไหร่จะทำ present continuous สักทีอย่างเงี้ยอ่ะก็ใช้ก็ขอลงไว้ตอนนี้เลยอ่ะเงื่อนไขหรือว่าหลักการคิดนะฮะ present continuous ใช้ตอนไหนเอาเบื้องต้นก่อนเลยหนึ่งก็คือเหตุการณ์หรือการกระทำที่ทำไมฮะกำลังเกิดอยู่หรือกำลังทำอยู่ในขณะที่พูดแหละอ่ะขอเรื่องนะเหตุการณ์นะการกระทำอ่านออกไม่ได้ในมือผมที่นะฮะตั้งของวิวบูดที่กำลังเกิดขึ้นนะหรือกระทำอยู่ในขณะที่พูดนั่นแหละเนี่ยอย่างขณะตอนนี้ผมกำลังเลคเชอร์อยู่เนี่ยเนี่ยผมก็กำลังสอนอยู่เนี่ยก็ใช้โครงสร้างนี้แหละมักใช้กับคำกริยาวิเศษพวกคำบอกเวลาต่างๆนะฮะกริยาวิเศษนะครับที่บ่งบอกว่าเหตุการณ์นั้นๆ นะฮะการนั้นกำลังเกิดอยู่กำลังเกิดอยู่นะอย่างเช่นคำว่าอะไรบ้างอ่านออกไหมเนี่ยปากการู้สึกจะฝืดๆนิดนึงนะคำที่ใช้ในเรื่องนี้ก็จะมีประมาณแบบพอไหมอ่ะขยับนึงยกตัวอย่างมาประมาณนึงแล้วกันอย่างเช่นคำว่า now เนี่ย nowบางครั้งก็เติม right ไปข้างหน้าเป็น right now เน้นมากกว่าก็ right now เดี๋ยวนี้ขนาดนี้เลยนะฮะโอเคผมว่าปากกามันเริ่มมีปัญหาแล้วเขียนไม่ค่อยติดนะat present at present นะฮะ present ที่เป็นปัจจุบันนะขนาดนี้เดี๋ยวนี้นะสงสัยต้องไปหยิบปากกาแท่งใหม่มาเขียนละเดี๋ยวแป๊บนะฮะโอเคเสียเวลาคลิปเหลือเกินนะกินเวลาคลิปไปหน่อยหนึ่งต่อไปนะฮะเมื่อกี้ right now now นะat present หรือ at the present ก็ได้ใส่ the แซงนิดนึงก็คือใช้ได้ทั้ง2ตัวคือมีไม่มี the ก็ได้ก็มีความหมายประมาณว่าในขณะนี้หรือว่าณปัจจุบันเนี้ยนะ at this moment at this moment ปากกาใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะเนี่ยคำบอกเวลาประมาณนี้นะฮะ at the present time at the present timeณเวลาปัจจุบันถึงไหมเกือบตกขอบแล้วเนาะเนี่ยหรือแม้แต่คำว่า these days นะ these days แปลเป็นไทยก็คือหมู่นี้ระยะนี้ช่วงนี้เหตุการณ์ณปัจจุบันเนี่ยคำบอกเวลาประมาณนี้นะ adverb of time พวกนี้นะฮะก็คือจะอยู่ท้ายประโยคเป็นส่วนใหญ่หรือคุณจะเน้นก่อนเอาไว้หน้าประโยคก็ไม่ผิดนะนี่คือเงื่อนไขการใช้นะฮะนี่ฮะนี่คือเงื่อนไขการใช้โอ้จะ10นาทีแล้วยังไม่ได้ยกตัวอย่างเลยตายละนี่ผมดำเนินรายการได้บอกว่าแย่มากเลยนะไม่กระชับฉับไวอ่ะโอเคโทษทีเพราะว่าไม่ทำนานจับจังหวะผิดอ่ะมาดูตัวอย่างประโยคกันเอาฉันก่อนเลยกัน I'm นะเนี่ยอย่างเงี้ย
น้นเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นใช่ไหมเราก็ใช้มาดูวิธีการแต่งประโยคเป็นเส้นคอนทินัสหรือโพรเกรสซีฟเนี่ยนะฮะคือหน้าจอมันจัดลำบากอ่ะ I am waiting for a bus now ประโยคง่ายๆนะสังเกตนะมี verb to be มี ing เห็นไหมตรงนี้สำคัญมากๆผมกำลังรอรถบัสอยู่ตอนนี้นะนี่คือเหตุการณ์กำลังเกิดขึ้นนะครับที่พูดนะเนี่ยคำว่า now ตัวอย่างที่หนึ่งมาทำเป็น he มันกันนะ he is จะรูปย่อรูปเต็มเหมือนกันไม่เป็นไรนะฮะใช้ได้หมดถนัดแบบไหนก็ใช้อย่างนั้นนะ he's coming to the office ถ้าเน้นมากหน่อยก็ใส่ right ไป right now ก็ไม่ผิดนะได้หมดเขากำลังมาที่ออฟฟิศในขณะนี้กำลังเดินทางมาเลยแหละนะมีการเคลื่อนไหวให้เห็นเลยอ่ะนี่ตัวอย่างของ present continuous นะแปลทันไหมกำลังมานะตัวอย่างเป็น day สักข้อหนึ่งอ่ะ day ก็ใช้ are เนี่ยตามหลักการ they are working กี่อะไรก็ได้เติม ing ลงไปพวกเขากำลังทำงานสมมติว่าพวกเขาเป็นคนงานเหมืองแล้วกัน they are working inThe mine at present ไม่พอก็ไฟข้างล่างแล้วกันนะณปัจจุบันเนี้ยหรือตอนนี้เนี่ยพวกเขาทำงานอยู่ที่เหมืองแร่นะ The mine เห็นไหมก็ใช้ ing ก็เติมไปนี่คือตัวอย่างง่ายๆก่อนผมเคยยกตัวอย่างประโยคว่าพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกอะไรใน present simple tenseซึ่งอันนั้นเป็นการบ่งบอกเหตุการณ์ที่เป็นกิจวัตรประจำวันหรือว่าธรรมชาติที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอแต่ถ้าสมมติว่าเน้นว่าเหตุการณ์กำลังเกิดอยู่เงี้ยอ่ะสมมติเรื่องพระอาทิตย์ก็สามารถใช้ได้นะเป็น the sun is setting สังเกตสิ่งที่แตกต่างก็คือว่าอะไรประโยคนี้เน้นว่าพระอาทิตย์กำลังตกอยู่ the sun is setting at the moment ในขณะเนี้ยในขณะที่พูดอยู่เนี้ยพระอาทิตย์กำลังตกอยู่มองเห็นอยู่อ่ะอย่างนี้ก็สามารถใช้ได้ไม่ต้องใช้แบบเซตเติม s ปกติอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เน้นว่ากำลังเกิดไงใส่ verb to be เข้ามาเติม ing ลงไปนี่นะฮะนี่คือตัวอย่างเบื้องต้นก่อนผมจำเป็นต้องพอก่อนละเพราะว่าคลิปยาวเกินไปละ12นาทีกว่านะแต่ว่าคิดว่าก็คงจะโอเคละถ้าดูได้จนจบก็จะดีมีประโยชน์มากนะฮะยาวหน่อยแต่ก็น่าจะดีพอสมควรอ่ะถ้าอย่างนั้นพบกันเอพิโซดหน้าแล้วกันนี่คือเงื่อนไขข้อแรกนะครับแล้วเจอกันข้อ2โอเค thank you for watching goodbye